เมื่อประมาณเดือนตุลาคมปี2561นะผู้จัดการสถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ติดต่อมาขอกู้เงินให้กับลูกค้าของสถาบันโดยตัวเองได้ทำการรับรองว่า 3-4 เดือนจะได้เงินคืนแน่นอนข้าพเจ้าก็เชื่อถือในตัวผู้จัดการเพราะผู้จัดการคนนี้อยู่ฝ่ายสินเชื่อเป็นถึงระดับหัวหน้าพอผ่านไปก็สืบทราบมาข้อมูลทุกอย่างที่ผู้จัดการคนนี้พูดเป็นเท็จหมดข้าพเจ้าก็ได้ไปแจ้งความฐานช่อโกงสาเหตุที่ไม่ใจและยอมปล่อยเงินให้เขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะทางผู้จัดการสถาบันการเงินแห่งนี้เป็นระดับหัวหน้าคือข้าพเจ้าคุ้นเคยได้เคยทำการติดต่อเรื่องการกู้เงินก็เลยคุ้นเคยกันและเชื่อมั่นในองค์กรที่ผู้จัดการคนนี้ทำงานอยู่การให้ผลมันยังไงทำไมเขาถึงต้องการที่จะกู้เงินกับเราครับคือทางผู้กู้ขาดสภาพคล่องบริษัทที่ผู้กู้ติดต่อได้ขายให้กับอีกบริษัทหนึ่งเลยเปลี่ยนชุดบริหารต่างๆก็เลยขาดสภาพคล่องโดยผู้จัดการรับรองว่า 3-4 เดือนนี้จะตัดเงินให้เพราะตนมีอำนาจในการตัดเงินต่างๆข้าพเจ้าเลยเชื่อถือทางผู้จัดการบอกว่าลูกค้าคนนี้ได้มายื่นทำกู้เงินมีวงเงินที่ธนาคารอนุมัติมา29ล้านผมก็เลยเชื่อมั่นในตัวองค์กรและผู้จัดการของสถาบันการเงินแห่งนี้เขากู้เงินพี่เป็นจำนวนเท่าไหร่เขากู้เงินผมไปก็ประมาณ6ล้านปลายๆก็ผ่านมาสัก4-5 เดือนผมก็ทวงถามและสืบข้อมูลต่างๆอันคือสืบมาแล้วก็มันเป็นเท็จหมดทุกอย่างข้อมูลที่ผู้จัดการให้รายละเอียดกับผมไม่มีตรงความเป็นจริงเสนอมาใหม่ๆก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์จนต้องไปพบด้วยตัวเองเขาก็บ่ายเบี่ยงตลอดบอกว่าขอปรึกษาทางฝ่ายผู้จัดการสถาบันแห่งนี้พูดกันไม่ตรงกันเลยครับทั้งลูกค้าและผู้จัดการคนนี้ที่มาร้องเรียนสื่อวันนี้ครับคือผมก็ต้องการให้แบบเคสผมเนี่ยเป็นเคสสุดท้ายคือว่าให้คนเนี่ยอย่าเชื่อถือคนในองค์กรคือองค์กรเนี่ยเขาดีเขามีความมั่นคงแข็งแรงแต่บางคนหาใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินกับทางลูกค้าคือผมมองว่าบางคนก็อาศัยองค์กรเนี่ยมาทำการหากินสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแม้แต่คนที่ทำงานในสถาบันการเงินบางแห่งยังไว้ใจไม่ได้แต่คนในองค์กรเนี่ยครับทำความเสียหายให้กับลูกค้าของสถาบันการเงินแห่งนี้ครับข้าพเจ้าก็เลยดำเนินการไปแจ้งความฐานช่อโกงตำรวจได้ออกหมายเรียกทางลูกค้าและสรุปว่าทางผู้จัดการร่วมกันช่อโกงผมเขาไม่มีหลักทรัพย์อะไรมายื่นกู้กับเราใช่ไหมไม่มีหลักทรัพย์มายื่นกู้ครับก็เชื่อถือผู้จัดการเชื่อถือองค์กรของผู้จัดการที่ทำงานแห่งนี้และเป็นหัวหน้าถึงพนักงานฝ่ายสินเชื่อ